หมดปัญหาโรคแตกใครที่นอนไม่หลับโหระพาช่วยคุณได้นะคะเพราะอะไรมาดูกันเลยหากใครเป็นโรคนอนไม่หลับลองหันมาใช้วิธีแบบธรรมชาติบำบัดกับสมุนไพรแบบพื้นบ้านอย่างโหระพากันเลยค่ะโหระพาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้คนที่เป็นโรคนอนไม่หลับสามารถนอนหลับได้ว้าวดีจังเลยนะคะวิธีนี้ง่ายๆค่ะให้เอาใบโหระพาสดจำนวนประมาณ1กำมือล้างน้ำให้สะอาดต้มกับน้ำจำนวนครึ่งลิตรจนเดือดเคี่ยวให้เหลือประมาณ3/4ของแก้วดื่มขนาดอุ่นๆก่อนเข้านอนค่ะจะช่วยให้นอนหลับได้ใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับทดลองดูนะคะแต่ถ้าเนาะจะให้ดีก่อนนอนเลิกเล่นเฟซบุ๊กหรือมือถือไม่ดูทีวีจะทำให้เข้านอนง่ายขึ้นนะคะ